หนังสือพวกยิวแห่งบูรพาทิศของอัศวาพาหุให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีบทที่หนึ่งข้าพเจ้าย่อมทราบอยู่ดีแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นคนแรกที่เรียกจีนว่ายิวแห่งบูรพาทิศแต่เข้าใจว่าจะมีน้อยคนทั้งชาวอาเซียและชาวยุโรปที่รู้สึกโดยชัดเจนว่าชื่อนี้เหมาะเพียงใดข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ถึงเวลาที่ควรจะแสดงความจริงข้อนี้ให้ปรากฏเพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้ทราบไว้ว่าจีนเป็นคนชนิดไรในเมื่อถึงเวลาที่จะต้องดำริในปัญหาเรื่องจีนข้าพเจ้าต้องขอแสดงเสียแต่ต้นว่าข้อความซึ่งข้าพเจ้าจะได้กล่าวต่อไปนี้เป็นความเห็นเฉพาะตัวตามที่ได้สังเกตและพิจารณาในเรื่องจีนทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศความเห็นของข้าพเจ้าอาจจะไม่ตรงกับของท่าน ผู้ซึ่งได้พิจารณามาในเรื่องเดียวกันก็เป็นได้แต่ข้าพเจ้าหวังใจว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายจะเชื่อข้าพเจ้าว่าในการที่แสดงความเห็นเรื่องนี้ข้าพเจ้ามิได้มีความประสงค์มุ่งหมายชั่วร้ายอย่างหนึ่งอย่างใดเลยหรือว่าข้าพเจ้าจะได้เริ่มพิจารณาเรื่องนี้ด้วยความเกลียดชังพวกจีนแต่ต้นมือก็หาไม่ตรงกันข้ามข้าพเจ้ามีเหตุหลายประการที่ควรจะพาให้รู้สึกมีไมตรีจิตกับพวกจีน เพราะว่าไม่ใช่แต่พวกจีนเป็นชาวอาเซียทวีปด้วยกันเท่านั้นข้าพเจ้ายังได้มีมิตรสหายที่เป็นจีนชอบพอกันมาแต่ยังเยาวด้วยอีกหลายคนเพราะฉะนั้นในการที่ข้าพเจ้าจะเขียนต่อไปไม่ใช่เพราะความรู้สึกส่วนตัวเลยข้าพเจ้าแสดงความเห็นในเรื่องซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตัวข้าพเจ้าคือมุ่งประโยชน์แห่งสาธารณชนไม่ใช่เฉพาะตัวก่อนที่จะเปรียบจีนกับพวกยิวข้าพเจ้าจำเป็นต้องขอกล่าวถึงพวกยิว และฐานะของยิวในประเทศยุโรปเสียก่อนเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้ดีขึ้นในระหว่างเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ในประเทศยุโรปข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นว่าความรู้สึกเกลียดพวกยิวมีอยู่แทบทุกประเทศในทวีปยุโรปประเทศรัสเซียเยอรมันและฝรั่งเศสเป็นอาธิในประเทศอังกฤษก็เหมือนกันแต่ไม่สู้ชัดถึงออกหน้าเหมือนประเทศอื่นๆข้าพเจ้าจึงตั้งปัญหาว่า เหตุใดจึงมีความรู้สึกเกลียดยิวเช่นนี้พวกยิวไปกระทําอะไรรือข้าพเจ้าก็เริ่มค้นคว้าหาเหตุโดยไม่ได้มีความลำเอียงในใจทางหนึ่งทางใดเลยต่อมาไม่สู้ช้านะักข้าพเจ้าก็เข้าใจและภายหลังก็มาเล็งเห็นในสาเหตุของเขามีคนอยู่โดยมากซึ่งเข้าข้างพวกยิวพอใจทำเป็นเชื่อว่าการที่พวกยิวถูกเกลียดนั้นก็เพราะศาสนาอย่างเดียวเพราะยิวไม่ใช่คริสต์ตัง ข้อนี้คนที่มีความตั้งใจดียังเชื่อถืออยู่มีในประเทศอังกฤษเป็นต้นคนจำพวกนี้มักมีความสงสารผู้ที่อ้างว่าถูกกดขี่และบางทีถึงกับแผ่ความสงสารของตนไปเข้าด้วยศัตรูของชาติก็มีเช่นพวกที่เข้ากับบัวในขณะที่รบกับอังกฤษเป็นตัวอย่างส่วนตัวข้าพเจ้านั้นคริสตังข้าพเจ้าก็ไม่ได้เป็นยิก็ไม่ใช่ ข้าพเจ้าจึงสามารถจะพิจารณาเรื่องนี้ได้โดยทำใจเป็นกลางข้าพเจ้าเห็นว่าสาเหตุแห่งความรู้สึกเกลียดชังยิวนี้ไม่ใช่ศาสนาอย่างเดียวดังข้าพเจ้าจะขอกล่าวโดยสังเขปต่อไปข้อหนึ่งลักษณะของพวกยิวที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือความถือโคดธรรมดายิวแล้วไม่ว่าอยู่ในประเทศใดหรือแปลงเป็นชาติใดก็ยังคงเป็นยิวอยู่นั่นเอง เขาอาจจะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและประเพณีของบ้านเมืองที่เขาอยู่ประพฤติอาการและกิริยาภายนอกเหมือนกับพลเมืองนั้นทุกอย่างแต่เขาไม่ลืมเลยว่าเขาเป็นยิวทั้งไม่ยอมให้คนทั้งหลายลืมด้วยการอยู่ในเมืองต่างประเทศถึงจะช้านานปานใดก็ไม่ทําให้แปลกอะไรหรือการที่แต่งงานต่างภาษาก็ไม่ทําให้มีผลเปลี่ยนไปอะไรนักการแต่งงานต่างภาษานั้นดูเหมือนจะเป็นเช่นนี้โดยมากคือ ถ้าชายยิวแต่งงานกับหญิงที่ไม่ใช่ยิวหญิงนั้นกลายเป็นยิวหรือมิฉนะนั้นบุตรก็กลายเป็นยิวแต่ถ้าหญิงยิวแต่งงานกับชายที่ไม่ใช่ยิวชายนั้นคงเป็นเยนไตยอยู่ตามเดิมส่วนหญิงนั้นก็คงเป็นยิวตามเดิมเหมือนกันถ้าหากว่ามีบุตรบุตรนั้นถ้าไม่กลายเป็นยิวไปเสียเลยทีเดียวก็มีลักษณะอันเป็นของชาติยิวอยู่โดยมากเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าในการแต่งงานระหว่างยิวกับคนต่างชาติ ชาติยูเป็นได้กำไรเสมอการถือโตรอันมีอยู่อย่างชัดเจนในพวกยิวทุกๆคนเป็นเหตุสำคัญอันหนึ่งซึ่งทำให้พวกยวไม่สามารถจะอยู่กับพวกเยนไตได้โดยไมตรีอันสนิทสนมชนชาติใดๆก็ดีย่อมไม่มีเลยที่จะพอใจในความรู้สึกว่ามีคนต่างภาษาเข้ามาอยู่ในหมู่ตนและชนต่างภาษานี้ถึงแม้ว่าได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินทั้งได้รับส่วนผลทรัพย์แห่งแผ่นดิน ก็ไม่ยอมที่จะกลายเป็นคนพื้นเมืองแต่ตรงกันข้ามเขาคงถือตัวเขาว่าเป็นคนต่างภาษามาอาศัยอยู่ชั่วคราวไม่มีหน้าที่ซึ่งจะต้องกระทำเป็นการทดแทนบุญคุณบ้านเมืองที่เขาอาศัยนั้นเลยถึงแม้ว่าได้อยู่ในเมืองและได้รับส่วนแห่งความสมบูรณ์ของเมืองนั้นก็ดีพวกยูไม่ได้เป็นพลเมืองตามความเข้าใจของคำนั้นเลยประโยชน์ใดที่พลเมืองได้รับยวมีความพร้อมใจที่จะรับด้วยเสมอ แต่ถ้าเป็นหน้าที่หรือความทุกข์ร้อนซึ่งพลเมืองจะต้องกระทำหรือต้องรับแล้วพวกยิวก็มักหลีกเลี่ยงไม่รับด้วยเสมอเหมือนกันเป็นต้นว่าถ้าถึงเวลาที่จะต้องเป็นทหารยิวเป็นต้องดิ้นรนหลีกเลี่ยงจนสุดสติกำลังแต่ยังไม่เคยมีเลยที่ว่าพวกยิวไม่ยอมรับประโยชน์อันเป็นผลแห่งการสงครามพวกพ่อค้ายิวไม่ได้คิดถึงบาปบุญในการที่จะทำให้เกิดสงครามขึ้น หรือในการารับส่งสิ่งของแก่กองทัพในเวลาสงครามแต่ถ้าเป็นปัญหาถึงว่าตัวจะต้องรบด้วยแล้วเป็นต้องหนีไกลทีเดียวพวกยิวไม่เป็นชาตินักรบเลยเพราะฉะนั้นพงศาวดารของเขาจึงเต็มไปด้วยเรื่องที่พวกเขาต้องได้รับความทุกข์ความลำบากเมื่อถูกจับไปเป็นเฉลอยอยู่ในเมืองบาบิลอนเมืองอัยคุปและในเมืองต่างๆการที่คนยิวไม่ได้สิ้นโคตรละลายหายสูญเสียนานแล้วนั้น ก็เป็นพยานดีที่ชี้ให้ปรากฏว่าชาติยิวเลือดแปลงปานใดตามพงศาวดารของเขาเองปรากฏว่าในเวลาที่ไปอยู่ในเมืองบาบิลอนก็ดีในเมืองอยาคุปก็ดีไม่ผิดอะไรกับที่เขาเป็นอยู่ในยุโรปเวลานี้คือเขาไม่ลืมเลยว่าเขาเป็นยิวและไม่ยอมกลายเป็นชาวบาบิลอนหรือชาวอยาคุปเสียเลยถึงแม้ทุกวันนี้ก็เป็นดังนี้ทุกประการความรู้สึกยึดมั่นในโคตย่อมเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่ง แต่ถ้าคุณสมบัตินั้นมีอยู่มากเกินส่วนจนกลายเป็นเรื่องรำคาญแห่งเพื่อนบ้านแล้วคุณสมบัตินั้นย่อมนำมาแต่อันตรายแก่ตัวเท่านั้นต่างว่ามีชายผู้หนึ่งมาตั้งบ้านอยู่ในถนนเดียวกับท่านผู้อ่านชายผู้นั้นกล่าวอยู่เป็นเนืองนิดว่าการที่ข้ามาอยู่ในหมู่เจ้านั้นไม่ใช่เพราะข้าชอบพอกับเจ้าดอกเป็นด้วยข้าไม่มีที่อื่นจะอยู่เท่านั้นถึงแม้ข้ารู้อยู่ดีว่าเจ้าเป็นคนเลวกว่าข้า ข้าก็จำใจสมาคมกับเจ้าเพราะข้าจะอยู่ไม่ได้นอกจากที่จะได้อาศัยเจ้าเช่นนี้ท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างบางทีชายผู้นั้นจะไม่ได้กล่าวอะไรนอกจากความจริงใจแต่ท่านก็คงจะไม่ชอบเขาเพราะเหตุนั้นดอกจริงหรือไม่และถึงแม้ว่าท่านจะสามารถอดกลั้นโทสะของท่านไว้ได้ก็ดีแต่ถ้าหากว่ามีเพื่อนบ้านของท่านคนหนึ่งออกมาเตะไอ้ชายคนนั้นเพราะมันอวดดีเช่นนี้ ท่านจะอุตส่าห์ลงมาช่วยมันเจืเรือท่านคงจะนึกแต่ในใจว่าสมน้ำหน้ามันไออวดดีแล้วก็เลยทำเป็นมีธุระเดินไปที่จะเห็นว่าไอคนนั้นมันถูกเตะข้าพเจ้ามีกล่าวว่าการที่ท่านทำดังนี้เป็นการดีแต่ข้าพเจ้าจำจะต้องยอมรับว่าเป็นการธรรมดาของคนเราที่จะเป็นเช่นนี้ตามที่กล่าวมานี้แหละโดยมากได้แก่พวกยูในเมื่อเข้าไปอยู่ในหมู่เย็นไตกิริยาอันแสดงความเย่อหยิ่งจองหอง หรือมิฉะนั้นก็แสดงความตั้งตนเสมอเพื่อนโดยเสียไม่ได้ซึ่งยิ่งจะซ้ำร้ายทำให้พวกเย็นไตมีความเคืองแค้นเป็นธรรมดาข้อนี้เป็นเหตุประการที่หนึ่งซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังพวกยิวลักษณะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเห็นได้ในพวกยิวนั้นอันที่จริงก็เป็นผลแห่งการถือโคษต,ตามที่กล่าวมาแล้วนั่นเองคือตั้งแต่การไหนไหนมาเป็นประเพณีของยิวที่แบ่งมนุษย์ออกเป็นสองจำพวกกล่าวคือ จำพวกยิวกับจำพวกเย็นไตพวกยิวเท่านั้นเป็นมนุษย์ซึ่งพระเป็นเจ้าโปรโดนอกนั้นล้วนแต่จะต้องได้รับโทษต่อไปวันหน้าทั้งสิน้นความรู้สึกนี้ฝังอยู่ในนิสัยของชาวยิวโดยมั่นคงข้าพเจ้าไม่ยืนยันว่าผู้สอนสาศาสนายิวทุกวันนี้ยังคงสอนอยู่เช่นนี้แต่ความรู้สึกนี้ฝังอยู่ในสันดานล,ลึกเสียแล้วเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะถอนได้ในคำพีาศาสนาของเรา ซึ่งพวกคริสตังเรียกว่าคำพีเก่านั้นก็เต็มไปด้วยข้อสั่งสอนที่เพาะความรู้สึกนี้ให้มีอยู่ไม่ต้องสงสัยเลยท่านอาจารย์ในโบราณสมัยซึ่งตั้งคำพีนี้ขึ้นและสั่งสอนตามคำพีนี้มีความประสงค์อยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือเพื่อผูกพวกยิไวไว้ให้ดำรงอยู่เป็นโคดเดียวหรือชาติเดียวและบรรดาน,นักเลงพงสาวดานทั้งหลายต้องยอมรับรองว่าผลย่อมได้มีแล้ว ตามความปรารถนาของท่านอาจารย์เหล่านี้ทุกประการไม่ใช่เพราะละทัทธินี้หรือพวกยิวจึงไม่ได้ยอมแปลงเป็นคนชาติอื่นที่มาปราบชาติยิวไม่ใช่ลทัทธินี้หรือที่กันมิให้พวกยิวกลายเป็นชาวยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่พวกยิวได้มาอาศัยอยู่ในตอนหลังถึงแม้ว่าพวกสอนสาศาสนาทุกวันนี้จะไม่ยกลทัทธินี้เป็นข้อสําคัญก็ดี ข้อความที่ปรากฏอยู่ในคำพีก็ยังมีผู้ที่เป็นศาสสนิกของเขาอ่านอยู่เสมอและสั่งสอนส่งเสริมกันโดยเงียบๆเ,เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าถึงแม้พวกยิวไม่ได้สั่งสอนกันอย่างเปิดเผยให้เชื่อถือในลัทธิที่ถือว่าพวกเย็นตายล้วนเป็นคนป่าก็ดีและถึงแม้ว่าถ้าเราจะบอกกับยิวซึ่งซึ่งหน้าว่าความรู้สึกของเขาอันจริงใจเป็นเช่นนั้นจะทำให้เขาหลากใจและโกรธเราก็ได้ความจริงย่อมมีอยู่ว่า ความรู้สึกของเขาเป็นเช่นนั้นจริงและได้รับคำสั่งสอนให้รู้สึกเช่นนั้นจริงๆเมื่อคนที่ถึงความรุ่งเรืองแล้วพูดถึงความสัตย์และความซื่อตรงต่อกันอันที่จริงเขาย่อมมุ่งความว่าเขาควรปฏิบัติเช่นนั้นในเมื่อทำกิจการเกี่ยวข้องกับคนที่รุ่งเรืองแล้วเช่นกันเท่านั้นไดกิจการที่เกี่ยวข้องกับคนป่าเขาย่อมไม่รู้สึกความจำเป็นที่จะต้องรักษาความสัตย์หรือความซื่อตรงเลย เว้นไว้เสียแต่เมื่อเขาเห็นว่าการรักษาความสัตย์และความซื่อตรงนั้นจะเป็นการสะดวกแก่ตัวเขาที่กล่าวเช่นนี้ฟังดูจะเห็นได้ว่าค่อนข้างหยาบคายไปสักหน่อยก็เป็นได้แต่ถ้าท่านไตรตรองดูสักครู่หนึ่งแล้วคงจะยอมว่าข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวเหลือเกินประการใดเราได้ยินอยู่เนืองๆไม่ใช่หรือถึงเรื่องพ่อค้าโกงคนดำแล้วมาแก้ตัวว่ามันเป็นแต่เพียงไอ้ดำเท่านั้นข้อนี้ฉันใด วิธีที่พวกยิวประพฤติต่อชาวยุโรปก็ฉันนั้นข้าพเจ้าไม่มีความประหลาดใจเลยที่ชาวยุโรปมีความขุนแค้นมากด้วยเหตุนี้ชาวยุโรปย่อมพูดถึงพวกยิวว่าเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีฮิริโอตปะแต่เขาหาได้นึกเลยที่จะติเตียนพวกพ่อค้าผิวขาวที่โกงคนดําว่าเป็นผู้ประพฤติไม่ดีส่วนข้าพเจ้าเองจะไม่มีความประหลาดใจเลยถ้าพวกยิวจะมาบอกว่า ในการที่คิดเอาเปรียบพวกฝรั่งที่เป็นเย็นไตนั้นเขาไม่เห็นเป็นการเสียหายหรือมีโทษมีบาปอย่างไรเหมือนกันมนุษย์เราที่จะยิ้มแย้มยินดีในเมื่อถูกเรียกว่าเป็นคนเลวซามต่ำช้ากว่าเพื่อนบ้านนั้นเป็นไม่มีเลยแม้คนดำก็ย่อมรู้สึกไม่พอใจในเวลาที่ถูกเรียกว่าไอ้ดำและถ้าเขาเป็นคนแข็งแรงเขาก็อาจจะแสดงความโกรธได้ข้อนี้อุป,ปมาฉันใดชาวยุโรปที่เป็นคริสตัง ย่อมมีความเคืองแค้นในเมื่อถูกพวกยิวเรียกว่าเย็นไตด้วยความหมิ่นประมาทโดยอุปมายฉันนั้นนี่แหละเป็นเหตุประการที่สองซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังยิวจบบทที่หนึ่ง